สำคัญแค่ไหนยังมีคนถามคำถามนี้อยู่บนโลกใบนี้อีกเหรอคะเรามีเงินเดือนสมมติเงินเดือนเราสัก15,000ในธุรกิจนี้รายได้เพิ่มขึ้นในตอนแรกอาจจะไม่เยอะ5,000ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามเลยค่ะว่า15,000หรือ5,000อันไหนเยอะกัน20,000เยอะสุดแล้วว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆรายได้เสริมในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยอย่างน้อยๆ5,000ทุกเดือน10เดือนแล้วก็มีเงินเก็บ50,000แล้วนะไม่อยากให้มองเป็นแค่รายได้เสริมแต่อยากให้มองเป็นทางรอดหรือบันไดหนีไฟของชีวิตด้วยซ้ำนะครับเอาง่ายๆนะครับรายได้ปัจจุบันเนี่ยพอยังครับถ้ารายได้ปัจจุบันยังไม่พอมันก็ควรมีรายได้เสริมแล้วว่าจริงไหมครับถ้าเรารู้สึกว่าปัจจุบันรายได้ยังไม่พอเราอยากจะมีอะไรหลายอย่างให้เราอยากทำมากกว่านี้อยากจะซื้อมากกว่านี้มันก็ควรมีครับเนาะและสำคัญนะครับรายได้เสริมที่ดีนะครับมันควรเป็นรายได้เสริมที่สร้างการเติบโตได้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะคะที่อยากจะเริ่มต้นนะคะปูแนะนำเลยนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือลองใช้สินค้าก่อนค่ะเพราะว่าถ้าโปรดักต์ไม่ดีใช่ไหมคะคือทุกอย่างก็คือจบแต่ว่าถ้าเราใช้สินค้านะคะแล้วเราประทับใจเนี่ยคือมันสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้แล้วพอสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มต้นในการเรียนรู้ตามระบบอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วค่ะแนะนำง่ายๆครับให้ลองตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนในธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วก็ค่อยๆถามคนที่ทำธุรกิจได้หรือมีความรู้ที่ถูกต้องใช้สินค้าแล้วก็เริ่มเรียนรู้ทุกคนทำได้แน่นอนครับก็ผมเองเนี่ยก็ทำคู่งานประจำนะครับมาตลอดนะครับมาฟูลไทม์เนี่ยตอนเอาเป็นไดมอนด์นะครับบอกเลยมันเป็นงานที่เราสามารถทำควบคู่ไปได้โดยที่เรายังคงทำธุรกิจส่วนตัวและงานเดิมอยู่ได้ขออย่างเดียวครับอย่าขี้เกียจก็พอเราแค่หาเวลาว่างๆครับนำเสนอรูปแบบธุรกิจหรือนำเสนอสินค้าในรูปแบบแอมเวย์ครับเราสามารถทำควบคู่กับงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันได้เลยครับเพราะว่าเรื่องของการลงทุนในนี้ไม่ใช่การลงทุนเรื่องเงินค่ะอย่างแรกเลยสำคัญคือการลงทุนเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นและตั้งใจมากกว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่อย่างที่บอกเรียนรู้ได้หรือพัฒนาได้นะคะเรื่องนี้ค่ะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในธุรกิจนี้เองค่ะใจที่สู้หนักแน่นอันนั้นคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ